โยเกิร์ตเคลื่อนไหวสุดจี๊ดหลังทีเคขอโอกาสจีบใหม่บอกอยากเห็นหน้าทุกเช้าบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 12:55 นาทีโยเกิร์ตเคลื่อนไหวสุดจี๊ดหลังทีเคขอโอกาสจีบใหม่บอกอยากเห็นหน้าทุกเช้าโดยโยเกิร์ตโพสต์ภาพตัวเองใน IG และแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดำหลังเป็นข่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกโซเชียลกับเรื่องราวของพิธีกรหนุ่มทีเคปิยวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้ถูกนางแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เหงียนออกมาแฉว่าเป็นสตอกเกอร์ก่อนทีเคจะออกมาเปิดใจว่าขอเลิกยุ่งกับโจลี่เหงียน 100% ซึ่งที่ผ่านมาเคยคบกับโจลี่เหงียนหลังจากหย่ากับโยเกิร์ตและฝ่ายหญิงก็เคยแนะนำตัวเองว่าเป็นแฟนกับเพื่อนๆเขาพร้อมยืนยันตัวเองไม่ใช่สตอกเกอร์อย่างที่ถูกอีกฝ่ายแฉต่อมาทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีโอกาสถามทีเคปิยวัฒน์ถึงโอกาสกลับมารีเทิร์นกับโยเกิร์ตไหมด้านทีเคเปิดใจว่าเรายังคุยกันตลอดยังดูแลหมาด้วยกันตนถามเสมอว่าจีบใหม่ได้ไหมโยเกิร์ตตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ถามว่าตนมีหวังไหมมันก็หวังจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันโยคือคนที่ตนอยากเห็นหน้าในทุกเช้าตนยังหวังดีและรักเขาเหมือนเดิมที่ผ่านมาตนรู้ว่าตนพลาดตนขอโทษและยอมรับความผิดตลอดเวลาตนยอมรับทุกๆอย่างล่าสุดใน IG ของสาวโยเกิร์ตมีความเคลื่อนไหวหลังทีเคออกมาเปิดใจหวังขอโอกาสกลับมารีเทิร์นโดยโยเกิร์ตโพสต์ภาพตัวเองใน IG และแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดำหรือทิ้งเทนอกจากนี้ใน IG สตอรี่ของสาวโยเกิร์ตยังโพสต์ภาพคนกำลังเทสิ่งของทิ้งลงในแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้หลายคนต่างวิเคราะห์ภาพและแคปชั่นของสาวโยเกิร์ตที่โพสต์ลง IGอาจสื่อและหมายถึงความสัมพันธ์หลังจากนี้กับหนุ่มทีเคหรือไม่แต่ทั้งหมดคงต้องรอฟังจากปากของสาวโยเกิร์ตอีกครั้งว่าจะให้โอกาสหรือเปิดโอกาสให้กับหนุ่มทีเคมีโอกาสกลับมารีเทิร์นอีกหรือไม่ขอโทษทีเคขอจีบโยเกิร์ตใหม่ลั่นอดีตภรรยาคือคนที่อยากเห็นหน้าในทุกเช้าไร้เทียมทานพัชรินทร์ผงาดแชมป์ที่4ธนเพชรขึ้นแท่นชายเดี่ยวศึกไทยแลนด์กีฬาวันที่5พฤษภาคม2567 15:47 นาทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการ Thailand Championship ประจำปี 2567 สนามที่4ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2567เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันโดยดร.ทวีศักดิ์ศิลกุลอุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโอเว่นธนเพชรชันทะนักเทนนิสหนุ่มประจวบคีรีขันธ์มือวางหนึ่งของรายการลงสนามพบกับแซกฐานทัพสุขสำราญนักเทนนิสหนุ่มลพบุรีดีกรีแชมป์ชายเดี่ยว3สนามติดต่อกันและยังเป็นมือวางสองของรายการผลการแข่งขันเซตแรกหลังจากดวลกันได้อย่างสูสีเป็นฐานทัพที่ทำสำเร็จเอาชนะได้ก่อน 6-4 ทว่าเซต 2เป็นฝ่ายธนเพชรที่เล่นได้ดีนำไปถึง 5-2 และสกอร์ต้องหยุดเพียงเท่านี้เมื่อฐานทัพได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเจ็บศอกขวาส่งผลให้ธนเพชรเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 4-6 และ 5-2 เรดรีทายคว้าแชมป์ชายเดี่ยวไปครองซึ่งนับเป็นแชมป์ศึกไทยแลนด์สนามแรกของเจ้าตัวในปีนี้พร้อมรับเงินรางวัลสูงถึง 60,000 บาทส่วนฐานทัพได้รองแชมป์รับเงินรางวัลจำนวน 36,000 บาทด้านประเภทหญิงเดี่ยวอีฟ พ พัชรินทร์ ชีพชานเดชนักเทนนิสสาวขอนแก่นมือวางหนึ่งของรายการโคจรมาพบกับออมวัชชนสวัสดีนักขวดจากพิษณุโลกมือวางสองของรายการอีกครั้งหลังจากเคยชิงชนะเลิศกันมาแล้ว2ครั้งในปีนี้ซึ่งพัชรินทร์เป็นฝ่ายชนะได้ทั้งหมดและผลการแข่งขันในแมตช์นี้หลังจากใช้เวลาดวลแร็คเกตกันไปกว่า1ชั่วโมงยังเป็นพัชรินทร์ที่แข็งแกร่งกว่าจบสกอร์ให้ตัวเองคว้าชัยได้สำเร็จภายใน2เซต 6-4 และ 6-2 พัชรินทร์ได้ครองแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวศึกไทยแลนด์สนามที่ 4 พร้อมเพิ่มสถิติให้ตัวเองซึ่งนับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยว 4 สนามติดต่อกันนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัลจำนวน 36,000 บาทส่วนวัชชนได้รองแชมป์หญิงเดี่ยวสนามที่ 4ซึ่งเพิ่มสถิติเป็นรองแชมป์มาแล้ว3สนามสนาม1 3 และ 4ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทอันหนึ่งการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการ Thailand Championship ประจำปี 2567 สนามที่ 5 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีจะแข่งขันระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2567 จากนั้นสนามที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคมและปิดท้ายด้วยสนามที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม -2 มิยอบทบรรณาธิการวุฒิสภาที่มาซับซ้อนประเด็นร้อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 16 นาฬิกา 56 นาทีราชกิจจานุเบกษาลงประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567 เนื่องจากอายุวุฒิสภาชุดปัจจุบันสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนแปลกประหลาดที่สุดเนื่องจากให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองตามกลุ่มในกลุ่ม20อาชีพจากเดิมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกตั้งโดยตรงตามสัดส่วนในแต่ละจังหวัดต่อมาก็ใช้วิธีการเลือกตั้งส่วนหนึ่งสรรหาอีกส่วนหนึ่งและแต่งตั้งทั้งหมดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติวิธีการที่กำหนดตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงไม่เคยมีมาก่อนในสาระบบการเมืองระบอบรัฐสภาไทยมีความแปลกใหม่แต่ซ่อนเงื่อนงำประกายนอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากที่สุดอีกด้วยโดยเริ่มเลือกกันเองตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและประเทศคาดว่าจะมีผู้ลงสมัครเป็นจำนวนมากทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคมณสถานที่รับสมัครในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจากนั้นวันที่ 9 มิถุนายนเป็นการเลือกตั้งกันเองในระดับอำเภอวันที่ 16 มิถุนายนเลือกตั้งกันเองในระดับจังหวัดต่อจากนั้นอีก10วันคือในวันที่ 26 มิถุนายนเป็นการเลือกตั้งกันเองในระดับประเทศในวันที่ 2 กรกฎาคมคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดประกาศผลการเลือกตั้งทั้ง200คนเป็นอันสรุปว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นี้มีใครบ้างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ดังที่กล่าวมาแล้วการเลือกตั้งวุฒิสภาชุดนี้มีความซับซ้อนดำเนินการกันเองในหมู่ผู้สมัครกับคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยที่ประชาชนทั่วไปแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแม้ประชาชนจะถูกกันออกไปไม่ให้มีส่วนร่วมใดๆยกเว้นกลุ่มผู้สมัครแต่จะปล่อยเกิดความเงียบงันสมยอมสมประโยชน์กันเองไม่ได้แม้ผู้ร่างกฎกติกาอาจมีเจตนารมณ์ที่แฝงเร้นในการออกแบบหน้าตาวุฒิสภาออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ยาวนานก็ตามแต่ประชาชนทั้งหลายจะต้องไม่ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเงียบเชียบต้องร่วมกันหมั่นสังเกตหากพบความไม่ชอบมาพากลใดๆต้องร่วมกันส่งเสียงให้ดังและได้ยินโดยทั่วกัน